สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลุงต่อยสับปะเลอฟาดแรงถึงรัฐบาลคุณลาออกไปซะเอาผมไปเป็นนายกผมมีความคิดมีสมองแก้ไขได้หลายคนคงรู้จักลุงต่อยเป็นอย่างดีจากรายการโหนกระแสลุงต่อยเป็นสับปะเลอที่อยู่ในวัดสุทธาวาสวัดใหม่ตะสุดฝั่งธนบุรีมานานกว่า30ปีโดยไม่มีเงินเดือนแม้จะได้ค่าแรงจากญาติผู้ตายบ้างแต่โดยหลักแล้วลุงทำด้วยใจเพื่อช่วยเหลือศพผู้ยากไร้และศพไม่มีญาติและถ้าใครได้ติดตาม Facebook ส่วนตัวของลุงต้อยที่ชื่อว่าผู้ควบคุมการเดินทางข้ามมิติซึ่งโพสต์เล่าเรื่องราวการเผาศพผู้ติดเชื้อโควิดศพแล้วศพเล่าด้วยภาษาผิดๆถูกๆตามประสาเพราะลุงไม่รู้หนังสือซึ่งล่าสุดลุงต้อยมาออกรายการแฉลุงเล่าว่าวัดทุกวันนี้ทำการเผาศพเป็นธุรกิจไปหมดแล้วมีการติดกระจกติดแอร์แล้วตั้งค่าเผาศพแพงๆคนจนก็ไม่มีสิทธิ์เข้ามีแต่ศพคนรวยที่เข้าได้แล้วศพคนจนจะไปเผาที่ไหนลุงบอกในช่วงโควิดญาติผู้เสียชีวิตต้องเสียเงินจำนวนมากเพราะโดนเรียกเก็บตั้งแต่โรงพยาบาลมูลนิธิจนถึงวัดมีค่าใช้จ่ายหลายอย่างเช่นค่านำศพมาวัดค่าชุด PPE คนยกศพชุดละพันค่าลงค่าเผาศพและอื่นๆอีกจิปาถะทางด้านพิธีกรได้ถามว่าลุงมีอะไรจะฝากถึงรัฐบาลหรือไม่ลุงต่อยตอบว่ารัฐบาลทำอะไรกันเวลามีม็อบคุณเอาตำรวจไปได้เป็นพันๆไปเฝ้าบ้านนายกทีละ 3-4 กองร้อยแต่ทำไมคนป่วยตามบ้านไม่เข้าไปช่วยบ้างทหารว่างๆก็เข้าไปดูได้เอาอย่างนี้ก็ได้คุณลาออกไปผมไม่รู้หนังสือผมไปเป็นนายกผมมีความคิดมีหัวสมองผมคิดได้แก้ไขได้อย่าเอาชีวิตประชาชนมาล้อเล่นประชาชนไม่ใช่เครื่องมือของคุณคุณเอาแต่คนรวยคนจนจะตายกันหมดแล้วซึ่งปรากฏว่าคลิปของลุงที่ฝากถึงรัฐบาลกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์ทันทีขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ